ชนีหุ้นไทยในตอนนี้บรรลามีนะคะขึ้นมาแตะแนวต้านที่ระดับ 1,320 จุดแล้วแตะตรงนี้น่าจะเอาเงินไหลขายของทิ้งกันนิดหน่อยแล้วว่ายังเคยเพื่อที่จะเอาต่อพี่นิพนธ์คะฮัลโหลครับผมขายซื้อต่อคะไม่ซื้อไม่ซื้อขายป่ะขายตกขายอะไรบ้างที่จะเริ่มกินมาคือตัวที่มันขึ้นเนี่ยทุกท่านบอกว่าไม่ใช่เทนะคะไม่ใช่เทเราแบ่งขายไปแบ่งอยู่แถวเนี้ยนโยบายนะครับมาซื้อแล้วไหนซื้อนะนโยบายเนี่ยนะครับคือเราไม่ล้างพอร์ตอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราเหงาสมมติเรามีหุ้นอยู่ 3,000 หุ้นค่ะช็อตเล่นสัก 1,000 นึงค่ะลงมาก็ซื้อกลับแบบเนี้ยเนี่ยจะมันขึ้นเหรอพี่ขึ้นไงเวลาช็อตมันต้องช็อตตอนขึ้นค่ะไม่ใช่ไปช็อตตอนมันลงอ๋อตอนนี้พี่แนะนำลูกค้าให้ช็อตขึ้นมาคุณก็ช็อตไปสิอ๋อเหรออ้าวเวลาช็อตหุ้นเราไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าตอนนี้จะเราไม่ซื้อมาเรามีของเก่ามั้ยเรามีของเก่าเราก็เอามาช็อตเล่นสัก1ใน3ที่มีอยู่พี่นิพนธ์ให้ช็อตใช่แล้วไปช็อตนะนะเดี๋ยวถูกไฟช็อตนะฮะทุกท่านพี่นิพนธ์มาตอนท้ายบอกให้ขายบางส่วนนะใช่มันขึ้นอะไรอยู่ดีๆมันก็บ้าบอขึ้นไป25จุดไม่ใช่ก็ไม่แหมเมื่อวานเมื่อเช้าว่าจะมาแต่มันต้องมาใช่มันต้องมาไงมาแล้วไงก็มาแล้วก็ขายดิโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่ก็มันอย่างมากก็1323 1327แถวนี้แหละพี่พูดช้านะคะของผู้ชาย1320 1323นะใช่มาไม่ใช่ผมพูดคนเดียวหรอกคนหนึ่งก็พูดเนี่ยไปดูหยงก็บอกคนมันจะขึ้นมาแถวๆหยงมันให้ร้องของมาเออใช่ค่ะพี่เจ้าจะเป็นรองอยู่อะประมาณเท่าไหร่นะ899ใช่ไหมเอาอย่างนั้นแบบว่ามา890ของมันเนี่ยเออจะรู้มาแล้วผมว่าไม่เกินแต่99อะ910นะพี่ต้องแก้ให้อีกสิบจุดไปก็ได้มันคือตอนนี้เราให้เรารู้อย่างนี้ว่ามันดีละคือมันดีไม่ถึงว่ามันทำขึ้น4แล้วทีขึ้น4ของ4เนี่ยมันจะได้มี5ไงเออพี่พิสูจน์บอกขอแล้วมันจะไปเท่าไหร่แล้วมันจะไปเท่าไหร่นะ1,320เออแต่คราวหน้ามาลงทีเรารู้แล้วมัน5เออแล้วมันจะขึ้นของมันละใช่คือไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่า3จบไปยังแต่วันนี้พอมันขึ้นอีกวันเลยนะเอาเงี้ย3จบแล้ว3 4จบแล้วก็เราขึ้นมาเป็น4 4ใช่ไหมก็ต้องลงอีกครั้งเป็น5 4โอ้โหนี่คนที่เล่นเทคนิคทุกท่านตามที่ผมจะให้พลาดอ่ะแล้วไงต่อคะ5 4 5 4เมื่อไหร่เสร็จแล้วก็ต้องเริ่มมาขึ้น1ของขึ้น5ตอนนี้ก็เป็นขึ้นขาขึ้นแล้วไงว้าวใช่ไหมก็ดีใช่ไหมคะก็ดีนะครับก็เหมือนของ5แต่ถ้ามันซีมันเป็นขาลงไงค่ะพอ1ปั๊บมันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่โอ้ยก็เราบอกแล้วไงว่าจะแถวเดือนกันยาไงถูกไหมโอ้โหก็ไม่เดือนกันยาแล้วนะคะไม่เดือนกันยาแล้วนี่ไงถูกไหมครับแต่มาต้องลงห้าคิงนะครับห้ามันอาจจะตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ต่ำมา1,260นะฮะจะได้หมดเรื่องหมดราวพอต่ำมา1,260เราอย่าลืมว่า1,260เราเคยลงไปแล้วเราไม่ขายของใช่ไหมค่ะมันลงไปคิงว่า1,230มันก็30จุดใช่ไหมค่ะแต่เรารู้ละครั้งนี้มันขึ้นไปมันขึ้นไปแล้วถ้ามันขึ้นมาสูงกว่าที่สุดที่ราคาสูงสุดของรอบนี้ไอ้ที่ว่าสีเนี่ยนะโอเคมันเป็นไม่ขาขึ้นโอเคไหมเราก็รู้ละใครอยากซื้อหุ้นแล้วซื้อแล้วจะถือไปยาวลงไปไม่ทำโลแล้วอย่างเงี้ยการลงทุนมันก็เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ตราบใดถ้าหุ้นน่ะมันจะไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นแนวโน้มขึ้นเนี่ยคนมันก็จะมองลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยไงมันก็ไม่จบสักทีมันไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นหรือยังคะตอนนี้ยังเป็นแพทเทิร์นรีบาวในขาลงอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นมันจะต้องลอยกันได้ใช่ไหมมันต้องลงอีกครั้งเนี่ยคุณน้อยจะลงแบบไหนก็ค่อยลงอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ที่ไอ้ขาจะออกมาตอนนั้นนะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ให้มันลงแบบไหนนะครับแต่ที่เขาบอกว่าแต่มันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็บอกว่า 5C เนี่ยมันลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะพอขึ้น 3C มันยาวมากนะอันนี้พอเราก็ต้องรู้ว่าพอมันขึ้นมาเป็น 4C เราขายหุ้นแค่นั้นเองมันก็จบแล้วอันนี้ 5C มันถึงไหนโทษเดี๋ยวมันมีคือ 5C เนี่ยมันต้องมีสัญญารีเวอร์ซัลต้องมีสัญญากับตัวเพราะตรง 3C ไม่มีแต่ที่อินโดที่ฟิลิปปินส์เขามีนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่มีที่อินโดเขามีเนี่ยเขาอินโดเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ทำโลละแต่เราอาจจะทำตอนนอนเนี่ยนี่ไม่ถึงว่าเป็นการอ่านทางเทคนิคนะครับเราก็ทำตามมันไปแต่ถามว่าเราติดหุ้นอยู่1,500-1,600เมื่อไรจะหลุดโอ้เป็นปีอีกนานอีกนานแบบจะหลุดตายดิฉันต้องทำงานกับนั่งคนอีกนานตอนนั้นใช่เราก็ต้องไปกังวลกับมันแหละที่กันแล้วนะทีนี้ถ้าเป็นหุ้นดีก็จะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับ
เป็นหุ้นลงทุนนะครับค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ขึ้นขายขายครับขึ้นเราต้องฝึกขึ้นแล้วก็ขายนะแต่ขายมันไม่ใช่ไปขายล้างพอร์ตไม่ใช่แล้วไม่ใช่เวลาล้างพอร์ตแล้วนะพูดบ่อยๆนะครับค่ะหลายๆคนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็พูดกันบ่อยๆนะค่ะเพราะว่าตลาดเรา PE ต่ำนะฮะมันมีพื้นฐานนะฮะมันมีพื้นฐานมันมีพื้นฐานแต่ในการในหุ้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามแพทเทิร์นทางเทคนิคของมันนะครับทางเรื่องความโลภความกลัวของคนนะครับเป็นเรื่องเนี้ยนะฮะมันก็ขึ้นลงๆของมันนะครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นแนวโน้มเรียกแนวโน้มลงนะฮะซึ่งใกล้จบแล้วล่ะนะฮะใจเย็นๆกันยาแล้วนะตอนนี้เน็ตของเราล่มแล้วตามที่เราคาดแล้วว่ามันมาแล้วจะกันยามันมาเนาะวันที่สองมาจริงๆมันมาจริงๆมันก็บัตรท่อมมาตึงเดือนกันยาจริงๆใช่ไหมก็แถวๆนี้ก็อยู่ที่ต่ำๆแล้วนะฮะจ้ะสองแถวที่กันยามาช่วยได้ค่ะนี่เราก็ตามไปแล้วในส่วนของฟิวเจอร์นะคะพี่เรายังเป็นมันยังขึ้นอยู่นะครับพอมันผ่าน892เนี่ยมันก็จะไปต่อได้ที่ผมพูดถึง899นะครับก็ดูแถว899 899นี่จะเป็นเขาเรียก33% ฟิโบนัชชีของการรีบาวขึ้น4ปกติจะทำประมาณนั้นนะฮะ ซึ่งก็ใกล้ๆกับประมาณจากเส้น10วันอะไรเงี้ยนะฮะจะแถวนั้นแหละแถวนั้นแล้วก็ถ้ามันเกิดสมมติพวกนี้นะครับมันขึ้นไปแล้วก็มันทำแท่งแดงใหญ่ๆแท่งนึงอันนั้นเป็นช็อตนะฮะแต่การช็อตในขึ้นนี้ก็ให้คาดแค่สัก50จุดก็พอนะฮะ มันขึ้นไปที่900น้ำลงไป850นะเราได้50จุดแล้วก็พอละนะอย่าไปช็อตเยอะนะฮะเพราะมันเป็นช่วงท้ายๆแล้วแล้วพอเข้าเดือนกันยาเนี่ยมันมีขยอมใครละเพราะมันเป็นสัญญาใหญ่ฮะสัญญาของไตรมาสเนี่ยที่จะปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใครที่เขาลางไว้ข้างบนนะเขาก็ไม่ยอมอ่ะใช่ไหมเขาก็จะต้องพยายามดันตอนสิ้นเดือนกันยาให้มันขึ้นไปสู้กันนะค่ะค่ะเดือนกันยานะฮะครับส่วนทองคำมันก็รอข่าวอยู่ตกลงมันจะลบไหมมันก็ไม่หลุดก็เล่นยากันนะฮะก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าทองคำนะครับว่าตกลงคุณจะแทงขึ้นหรือแทงลงคุณต้องลุ้นเอานะครับว่าขึ้นมาทางไหนนะฮะแต่ทางเทคนิคอะมันบอกว่าถ้ามันไม่หลุด1362นะครับมันก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่ทองคำนะใช่ฮะมันยังเป็นขาขึ้นถ้ามันปิดหลุดเมื่อไหร่โอเคละที่ขึ้นไปอะที่เราพูดถึง1323ไปนั่นจบละคราวนี้ก็จะลงละนะตลาดติดเป๊ะแล้วยังครับพี่1318ตอนนี้มันเป๊ะอย่าง1320อยู่นะฮะโปรเจกต์อยู่ที่1320 1321นะฮะวันนี้ขอให้มันไล่จะท้ายบวก26จุดเนี่ยมันก็น่าขายนะฮะยัดให้ใส่ปากมันไปเลยตอนปิดเนี่ยยัดได้ไหนตัวไหนมันดันเวอร์ก็ยัดใส่ให้มันไปเลยจับให้ยัดให้มันไปเลยใส่ปากไปเลยไปที่ไหนก็ไปเขาขายตัวเรื่องของมัน1322เพราะเราไม่ได้ใครกันโหลดทีหนึ่งมันจะ1320 1300ที่สุดเรารู้ไงยังไงมันก็หลุดปัญหาวิธีหนึ่งเราก็ขายสิพี่นี่ผมไม่รู้ว่าขึ้นถึงเท่าไหร่เนี่ยนะใครจะไปรู้อ่ะเราไม่ได้ทำเนี่ยใครทำก็ทำไปรับผิดชอบเองเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะฮะขึ้นมาอยู่ดีๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวดูนั้นจาการ์ตาเขาก็ลงหมดฟิลิปปินส์ของเราขึ้นเห็นไหมผมพูดตั้งแต่วันศุกร์แล้วบอกว่าดูนะมันมีสิทธิ์ขึ้นวันเนี้ยแล้วพอเขาขึ้นเงินมันลงค่ะอย่างเงี้ยมันชอบทำผิดกับตลาดต่างประเทศเขาวันหนึ่งค่ะมันยากไหมล่ะไทยแลนด์เนี่ยมันยากไหมล่ะมันยากไม่ถึงว่ามันต้องคิดตลอดซับซ้อนขนาดผมเลยมันต้องใช้สูตรอะไรเนี่ยไทยแลนด์มันไม่มีนะมันต้องแบบว่าประสบการณ์อย่างเดียวว่ามันชอบทำแบบเนี้ยผมก็พูดในวัตถุว่ามันชอบทำแบบเนี้ยเห็นไหมครับว่าแล้วมันจะขึ้นมาค่ะนะครับโดยที่ไม่มีใครคาดมันจะขึ้นแต่มันก็ขึ้นมาดาวโจนส์ก็ลบอะไรก็ลบแต่มันขึ้นเห็นไหมครับมันขึ้นตามที่ผมถามไปแล้วใครก็จะไปวิเคราะห์ถูกอ่ะก็วิเคราะห์แบบมันต้องมีประสบการณ์ว่าไอ้นี่มันชอบพฤติกรรมของมันชอบเอาเปรียบคนแบบนี้ใช่ไหมโอ้มันต้องแทงใจไปทายใจพวกมันว่ามันจะทำอะไรถามว่ามันเป็นประเทศที่ถูกไหมไม่ถูกค่ะมันเป็นประเทศที่ทำให้คนเขาเป็นยาล่าสูตรโลกระดับไหนก็ต้องมาเจอสูตรไทยแลนด์แบบสูตรเนี้ยถูกแต่ผมก็ไม่เคยแพ้มันนะผมก็เดาใจไปถูกนะแต่ถามว่าให้แนะนำแบบว่ามั่นใจ 100% นะได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่มันไม่มีทางเลยเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแต่วันนี้มันก็สุดท้ายมันก็ทำเห็นไหมฮะใช่ก
ก็ทำตามที่ผมบอกว่าเดี๋ยวดูนะมันจะโกงมันจะทำขึ้นมันก็ทำขึ้นไม่ใช่ทำขึ้นยังไงมันสูบเห็นไหมครับโดนไหมแต่ผมกล้าไปช็อตไว้โดนแล้วเห็นไหมบอกเลยว่าอย่าช็อตโอ้โหคุณผู้ชมเอาการเอาการแล้วเทคนิคช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ประสบการณ์แต่ที่นี่มันก็บอกนะว่ามันยังไม่ใช่ช็อตนะครับอันนี้มันยังเป็นหลอกอยู่นะครับวิ่งมากลับมา894นะฮะตอนนี้อยู่ที่894จบไปเลย899แหละ899ปิดแล้วไปหยงก็ได้910ไปเลยตกที่2ไปช็อตมันได้ช็อตมันได้แต่เราไม่ได้ดูไม่ใช่หรอกมือเตะก็ไม่เข้าหรอกไม่มีความแน่นอนหรอกคุยกันอยู่ยี่พวกนี้ชาวกรุงลงไปก็ได้ใช่ไหมแล้วผมถามว่าไม่หมายว่า899พวกนี้เปิดมาปาดลงไป10จุดเปิด884เอารู้งี้ปิดก็ดีมันไม่มีความแน่นอนหรอกแล้วที่ก็ไม่มีเงินเอาตลาดมันจบแล้วล่ะเอาแค่ 7.55 แล้วจะทันเหรอไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรอยากรู้เฉยๆอยากรู้ว่ามันแต่พวกนี้มันจะเอาไงแจ็ค7.55ลงมา30ตังค์7.55ชนแนวต้านพอดีเลยขึ้นมาครึ่งชั่วโมงเองแนวต้าน 7.55 พอดีเลยขายไหมพรุ่งนี้ถ้าขายตอนเช้านะ 7.8 ขายเลยขายพอดีแจ็คมาไม่ทันทางผ่านพรุ่งนี้ขาย 7.8 7.8 เนี่ยไม่ผ่านฮะผ่านจะไหวจริงโอเคขึ้นมาพรุ่งนี้ขายต่อขายได้มาเมื่อเช้านะคะใช่ 7.8 เนี่ยไม่ผ่านนะโอเคพี่นิพนธ์ให้ดอกที่เตรียมขายกันแล้วนะฮะมัน 7.84 นะเอาแล้ว CK อ่ะมา CK เนี่ยมันอยู่ในทีม CK มันอยู่ในทีมหมดทีมของมันนะเฮ้ยมันมีโอกาสนะกลุ่มรับเหมาเนี่ยดูดีๆนะครับมันมีโอกาสนะมันอาจจะผ่าน 22.50 นะ 22.50 ถ้าผ่านตาจะผ่านเมื่อเช้าเลยเราดูตรงนี้ก่อน CK ดูตาแรกก่อนเลยนะ 20.80 ถ้าผ่านไปนะโอ้มีเอมีเอสูงกว่า 22.50 ผมเคยพูดถึง25ไว้จำได้ไหมมันมีรับข่าวไว้2ล้านล้านนะมีการวิ่งไปทุกนั้นรอบนี้เอาแค่บาท2บาทพอโอ้ยแค่นั้นก็เอาเถอะยังไงบอกแล้วหลุด4บาทให้ซื้อเห็นไหมที่4บาท50แล้วเห็นไหมไปที่ดิหลุด5บาทมาเท่า4บาทให้ซื้อเห็นไหมนี่4บาท50แนวต้านนะครับ4บาท66 466นะครับสเต็กอีกตัวไหมเอามาครบครบสเต็กตัวนะเดี๋ยวนะฮะสเต็กโอ้ยจะกลายเป็น CK สวยสุดนะอ๋อกราฟ CK สวยใช่ CK สวยสุดค่ะไอ้สองตัวสเต็กกับอีตันไหนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะถ้าเล่นเล่นเทรด CK ไปเลยนะคะCK แพทเทิร์นมันมีโอกาสทำได้ดีกว่าสูงกว่าตัวอื่นโอ้โหพี่ดูมี9จุด 1,323 จุดนาทีคุณผู้ชมตาต่อตาที่เราเห็นบวก29จุดมันทำได้หมดอ่ะเห็นนะมันทำได้ไหมจัดใจแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นต่อแน่จริงขึ้นต่อเนี่ยขึ้นต่อเท่าไหร่ท้าทายเท่าไหร่จะขายให้อีกขึ้นเท่าไหร่คือเราไม่รู้ว่ามันขึ้นเราก็ขายอ่ะโอเคขึ้นแล้วขายเราไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันต้องลงต่ำกว่า3วิธีหนึ่งอย่าตามนะคะคุณทุกคนเตือนอย่าตามนะคะโอ้โหพี่ไม่ต้องไปบอกก็เราเซียนนั่นน่ะตอนเนี้ยติดกันมาข้างบนน่ะรู้หมดแล้วค่ะรู้มาแล้วมันจะต้องทำไม่สนใจอะไรแล้วใช่ไม่สนใจเลยแล้วตามใจมันด้านแล้วใจมันด้านพอแบบประเทศไทยแต่ว่ามันทนได้แล้วมันไม่กลัวเลยทั้งนั้นเนี่ยจับมาอะไรว่ามาเลยไม่กลัวคนไทยตอนนี้ต้องสวมหัวใจสิงแล้วไม่กลัวละโอ้โหมันจริงพี่นิพนธ์ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตามกันพรุ่งนี้11 นาฬิกานะคะครับสวัสดีครับค่ะกับพี่นิพนธ์ช่วงไทยตลาด